สวัสดีครับพี่ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเมาส์ชิโอนี่ซึ่งที่ร้าน KC Saxophone ของเรานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่า Authorized Dealer ของชิโอนี่แล้วเช่นกันนะครับซึ่งวันนี้ผมเตรียมมา3รุ่นนะครับเป็นเมาส์เหล็กทั้ง3รุ่นเลยซึ่งรุ่นแรกคือรัศมีฮะนี่คือตัวใหม่ล่าสุดจากทางชิโอนี่นะครับและรุ่นที่2คือเดอร์ก้านั่นเองซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ายอดฮิตและเนื้อเสียงเขาแบบว่าฉ่ำๆครบทุกย่านและรุ่นสุดท้ายคือไกอานะครับทั้ง3รุ่นนี้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวทดสอบเสียงกันแบบสดๆให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ลองฟังกันดูว่าทั้ง3รุ่นนี้มีน้ำเสียงที่แตกต่างกันยังไงและใครที่ชอบโทนไหนก็จะได้เลือกสรรได้ถูกไม่ว่าจะเป็นไกอาหรือว่าจะเป็นเดอร์ก้าหรือจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่างเช่นรัศมีนั่นเองนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3รุ่นนี้เป็นเมาส์เหล็กทั้ง3รุ่นเลยจะได้เปรียบเทียบแล้วก็วัดมวยกันไปเลยครับว่าแต่ละอันมีเนื้อเสียงที่ให้เอกลักษณ์เป็นยังไงกันบ้างสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่รัศมีนะครับคือตัวแรกที่ผมจะทำการทดสอบนะครับและรุ่นที่2คือไกอาและสุดท้ายคือเดอร์ก้านั่นเองนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาฟังพร้อมกันเลยครับMm-hmm.
Mm-hmm.